สวัสดีครับผมจะไม่ยอมให้ทุกคนรอดพ้นไปได้นะฮะในเมื่อผมเสียเงินกับรองเท้าคู่นี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องเสียตังกับผมด้วยนะครับจะเป็นช h อปปี้ a z a า a ก็แล้วแล้วแต่นะะอันนี้ลองวิ่งในบ้านนะครับใส่กางเกงยีนวิ่งให้ดูกันเลยว่าอาการรองเท้า เป็นประมาณนี้นะฮะก่อนที่จะวิ่งจริงพรุ่งนี้รองเท้ามีความนุ่มนวลพอสมควรนะครับไม่ย้วยไม่ยวบนะแล้วก็ลงเท้าได้มั่นคงดีทีเดียวช่วงกลางเท้าไม่บุ๋มหายแบบเฟรม2.5นะครับสำหรับคนน้ำหนักเยอะแบบผมก็ถือว่ารองรับได้ดีช่วง r o c k เกอร์เช er ของเขาก็ค่อนข้างลึกนะฮะทำให้เท้าส่งไปด้านหน้าไหลดีนะครับกลิ้งหน้าหักลงไปเลยง่ายๆนะฮะอันนี้จะเห็นว่าบางท่านอาจจะเห็นว่าเท้าลม้มจริงๆไม่ได้ล้มนะมันเอียงเล็กน้อยตามมุมกล้องนะฮะถ้วิ่งวิ่งปกติผมไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะครับจากการวิ่งส่วนความดีด มีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะมากกว่า Furious ที่ผมรู้สึกว่ามันดีดเยอะแล้วคู่นี้ดีดมากกว่านะแล้วก็ไหลมากกว่านะครับช่วงช่วงหน้าเนี่ยมันจะยุบแล้วก็หักลงทันทีเลยทีเดียวเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกน้ำหนักดีคู่หนึ่งเลยทีเดียวนะครับ242สี24่สำหรับไซส์11 4 5อเนี่ยไม่ได้มากมายนะไล่เรียกกับ a d i o s pro นะครับมากกว่ากันแค่ 4, 5กรัมถือเป็นรองเท้าที่โอเคมีจุดสังเกตนิดนึงนะฮะร,รองเท้าคู่นี้ไม่มี r u n เนอร o ลูนะครับต้องเป็นคนที่ไล่เชือกด้วยความใจเย็นนิดนึงช่องสุดท้ายต้องดึงลงด้านล่างก่อนนะไม่ใช่ดึงขึ้นข้างบนเลยมันจะไม่แน่นนะครับต้องดึงลงข้างล่างถอยเท้าให้สุดแล้วรองเท้าจะแน่นกระชับ เป็นปกตินะฮะโฟมให้ความเด้งที่ดีนะครับมีการรองรับดีและเด้งดีเลยทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจเสียเงินได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น 4, 2 4,2 0หรือ4,800นนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับโอเคครับ